สวัสดีครับพี่น้องอันเดี๋ยวมื้อนี้ฟาร์มเมอร์บอยสิว่าสิมาซ่อมซิ่นอันมองปั๊มดีเซลนี่ครับมองปั๊มบอดนี่มองคันเร่งนี่ครับมันน้ำมันมันซึมออกมานี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามันสิเฮ็ดยากง่ายจังได๋ครับเดี๋ยวอันนี้กับมือใหม่นะครับบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวสิลองเฮ็ดเบิ่งก่อนครับได้บ่ได้จังได๋กะติดตามชมในคลิปนะครับไปกันเลยครับกะรถคันนี้เป็นจอนเดียร์5045Dนะครับกะอาการจังสี่กะอันเห็นหลายๆคนกะเป็นครับเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนครับว่ามันสิเฮ็ดยากง่ายซําใดครับโอ้ยยังแข็งต้องหาตัวซอยกันครับแข็งครับโพดสีของจอนเดียร์นี้มันหนาดีอีหลีครับจนเปลี่ยนแผนครับใส่ปากไตเบอร์10เลยดีกว่าขนาดอันนี้ก็ยังแข็งครับทั้งแหวนเขาบ่ได้บ่ง่ายเด้อครับยานตัวนี้มันหลุดออกยากครับนี่แซมันไว้ก่อนโอ้ยแข็งดักแท้เละเป็นขี้เป็ดแล้ววันนี้เคลียมก็บ่ออกเลยหันมุมไหนดีวะอ
ออกแล้วครับอันนี กว่าสิออกอังคาอีกวายเจอโฟตี้เข้าไปค่าแหวนอีกทีนี่เดี๋ยวลองงัดเบิ่งครับนี่ครับเห็นโอริงแล้วครับบานนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวที่งัดโอริงตัวนี้นะครับออกมาอันที่นี่ก็สิเนี่ยเอาโอริงตัวนี้ออกครับโอริงตัวนี้แหละเป็นต้นเหตุที่เฮ็ดให้น้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลนี่เยิ่มออกมาครับแต่ก็บ่ง่ายอีกแล้วครับเป็นต้อออกบ่ล่ะมาแล้วครับเดี๋ยวไปหาเทียบครับมันบวมบ่นี่สีดล่างไว้ก่อนไปร้านค้ากันครับไปหาน้ำร้านอะไรบ้างก่อนมีบ่ได้ซื้อ2อย่างครับน็อตขันดันนากับโอลิงครับผมก็ได้มาแล้วครับพี่น้องก็อันนี้อันเก่าด้วยครับอันนี้อันใหม่ใส่มันก็เขาเทียบมาให้ก็มันก็ความหนากับใกล้เคียงเก่าครับแต่ว่าวงในมันน้อยกว่าเก่าครับก็อันนี้มันก็น่าสิบานออกนะถึกน้ำมันดีเซลแล้วมันก็น่าสิบานออกเพราะว่าเทียบวงในแล้วมันก็อันหน่อยกว่าเดี๋ยวผมติดลองใส่บ้างนะครับกะหลักการของการซิ่วตัวนี้ก็คือแค่ว่าอันอัดบีบอัดไว้ซื่อๆนะครับบีบอัดกะเฮาเอาอันหน่อยกว่าเก่าเข้าไปมันก็สิบีบอัดเข้ามันก็สิฟิตทั้งตัวแกนชาร์ปตัวนี้แล้วก็ทั้งอันในไอ้แก็บระวางมันก็ใส่ได้ง่ายอยู่ครับเดี๋ยวมันก็สิมีแหวนของมันบีบอีกเทียนึงนะครับแหวนของมันบีบเข้าไปอีกเทียนึงแหวนกับฟิตพอดีกับชาบกับแกนมันพอดีเลยนะครับฟิตเปี้ยเลยเดี๋ยวสิลองใส่เบิ่งก่อนครับแกมา
ครับก็จะมันใส่ยากถอดมองนี้บ่ได้ครับคันถอดได้ก็สิไข่อยู่ใส่แล้วเราก็อัดครับด้วยประแจเบอร์10นี่แหละครับประแจแหวนปากตายเบอร์10อัดเข้าไปมุมในการคันกับค่อนข้างจะยากครับอันนี้ก็ยังบ่รับประกันเด้อครับว่าสิได้หรือบ่ได้เพราะว่ามันเป็นโอลิ่งเทียบเกรดครับลองเบิ่งก่อนครับคันใดก็ดีไปครับมุมในการคันกันหน่อยครับครับก็ต้องอัดให้มันแน่นๆครับคันบ่ซั่นเดี๋ยวมันสิบ่อยู่ครับนั่นน่าจะโอเคแล้วครับสิล้างทำความสะอาดก็เดี๋ยวจากนี้ผมสิเอาอันนี้เบิ่งครับสิจังค่อยๆเอาน้ำยาย้อมแมวครับน้ำยาล้างเครื่องมาล้างเบิ่งว่ามันสิยังไหลยังซึมออกคือเก่าบ่ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คือสิเป็นแนวทางสิเป็นแนวทางให้คนที่เจอปัญหาเดียวกันเด้อครับก็จังได๋กับเอาก็พยายามเฮ็ดเองลองเบิ่งก่อนครับบ่ไหวอีหลีก็จังค่อยถึงมือสร้างครับก็จังใดกัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกวิดีโอของฟาร์มมูบอยได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ